ภายใน3วินาทีคนคนนี้เตะไปกี่ครั้งนี่คืออารอนคุกแชมป์ยุโรป3สมัยเป็นนักเทควันโดที่ถูกยกให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกหลายต่อหลายครั้งนะครับเขาสูง183เซนติเมตรหนัก80กิโลกรัมอาวุธรวดเร็วว่องไวเวลาคู่ต่อสู้เตะเขาไม่ได้สวนทีเดียวก็สวนทีนึงเป็นชุดถ้าโดนไปคือสุดทันทีและนี่ก็คือตัวอย่างคือผู้เชี่ยวชาญแห่งการหมุนตัวเตะถ้าคู่ต่อสู้แข็งทื่อเขาโจมตีแล้วไม่ยอมถอยเนี่ยเขาก็จะโดนกับยานอนหลับต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกคนที่เขาเตะอยู่เนี่ยนี่คือระดับโลกทั้งนั้นนะครับที่ร่วงเนี่ยถ้าคู่ต่อสู้เดินใส่อย่างเดียวเลยไม่มีเกียร์ถอยเลยเดินไม่รู้เรื่องเดินอย่างเดียวเขาก็อาจจะโดนกับสิ่งนี้แหละครับผมคิดว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยชอบความเร็วชอบความแรงไม่ชอบสไตล์อึดอาดช้าๆแถมลูกเตะของเขาก็ราวกับมียานอนหลับติดเอาไว้นะครับหลายครั้งที่เขาเจอกับคู่ต่อสู้ที่ชอบต้อนให้เขาจนมุมแล้วกะว่าบีบให้จนมุมแล้วเข้าไปอัดนั่นเป็นแค่วิธีคิดขั้นพื้นฐานเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าบีบเขาให้จนมุมเนี่ยก็จะโดนแบบนี้แหละครับจริงหรือเปล่าที่เท้าของเขาติดยานอนหลับเอาไว้ผมคิดว่าภาพนี้น่าจะบอกอะไรเราได้บ้างเพราะว่าคนที่โดนเนี่ยเป็นตัวแทนของประเทศเขานะครับมันมีอยู่แมตช์หนึ่งที่อารอนคุกเนี่ยต้องโคจรมาพบกับคนที่มีสไตล์เหมือนกับเขาเป๊ะเลยชอบหมุนตัวเตะเหมือนกันหนักเหมือนกันแรงเหมือนกันแต่ตัวสูงกว่าเขานะครับอย่างที่บอกว่าคุกสูง183หนัก80แต่ว่าคู่ต่อสู้เขาก็หนัก80เหมือนกันแต่สูงมากกว่านั้นนะครับมากกว่า185ยักษ์ชนยักษ์แต่เร็วมากแล้วหมุนตัวเตะเหมือนกันเป๊ะคู่นี้สไตล์ก็เหมือนกันวิธีการบุกก็เหมือนกันหมุนตัวคล้ายๆกันเตะทีนึงเป็นชุดเหมือนกันอีกเร็วด้วยแรงด้วยก็เหมือนกันอีกเราอาจจะดูภาพช้าได้ดูย้อนหลังได้แต่ในชีวิตจริงเท้ามันผ่านหัวเราไปแค่แวบเดียวเท่านั้นเองมันเร็วจนมองไม่ทันผมบอกเลยนี่คือจังหวะชิงไหวชิงพริบคนหนึ่งถอยก่อนแล้วสวนคืนเป็นชุดอีกคนหนึ่งปัดอย่างรวดเร็วแล้วหมุนตัวเตรียมที่จะหาช่องโจมตีดูเขาสู้เชี่ยวชาญการหมุนตัวแล้วเนี่ยหลายคนก็คิดว่าถีบสกัดได้ไหมถีบยันได้ไหมทำได้ครับแต่ทำได้แค่ไม่กี่ครั้งเพราะว่าเขาจะจับทางได้แล้วเขายังมีเทคนิคอีกนับไม่ถ้วนซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาจะงัดอันไหนออกมาป้อนให้เราดูเทคนิคนี้หน่อยนี่คือการฉากออกข้างและสวนกลับไอ้คนก็บอกว่างั้นเผลอแอบเตะตัดล่างได้ไหมพวกนี้มันต้องโดนตัดล่างมันถึงเข้าไม่ได้ในบางครั้งมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะแลกตัดล่างกับใบหน้าคุณหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณยอมที่จะเตะล่างแล้วให้เขาเล่นหน้าเราอ่ะมันคุ้มกับการปากเบี้ยวหรือเปล่าดูจังหวะโจมตีต่อเนื่องกันหน่อยไม่น่าแปลกใจที่เขาเป็นแชมป์ยุโรป3สมัยแล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่งของโลกในรุ่น80กิโลเนี่ยหลายครั้งก็ดูแต่ละท่าที่เขาใช้สิภายใน3วินาทีมีเท้าถูกปล่อยออกมานับไม่ถ้วนแล้วทุกๆเท้าพร้อมทำให้เราหลับได้เสมอโลกของเรามันกว้างใหญ่มียอดฝีมืออยู่อีกเต็มไปหมดผมจะปล่อยคลิปแบบนี้ทุกวันและนี่คือคนเก่งอยู่กันเต็มอารอนคุก